ไม่ใช่อ่ะคือจะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวจะบอกว่าสงบเงียบก็ได้แต่ความสงบเงียบมักมีสิ่งน่ากลัวอยู่เสมอครับเมื่อคนบางคนพยายามค้นหาบางสิ่งจนไปล้ำเส้นของคนตายจึงเป็นที่มาของความสะพรึงมหรสพแห่งวิญญาณผีจ้างหนังวันนี้รวมพิสูจน์อาถรรพ์แห่งคำชะโนดในโรงภาพยนตร์สวัสดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาครับหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ครับเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผู้ว่าราชการจังหวัด101ลงนามถวายพระพรและเปิดกลวยดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำชาวคุ้มปลูกต้นไม้ริมคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ส่วนที่วัดแสนสุขจังหวัดอุบลราชธานีแพทย์โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์สามเณรและผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมาพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นำชาวจังหวัดนครราชสีมาจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในช่วงค่ำวันนี้จะมีการจัดพิธีจุดเทียนชัยพร้อมกันทั่วประเทศครับขณะที่ภาคเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่20ค่ายพระศรีพนมมาศได้มีการยิงปืนใหญ่จำนวน21นัดเพื่อสดุดีในโอกาสมหามงคล80พรรษา5ธันวาคม2550ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับในนามของทันตแพทย์ทุกคนขอกราบแทบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีโนรถถึงบรรเทาอาการอึดอัดแน่นท้องอีโนรถถึงอีโนรถถึงบรรเทาอาการอึดอัดแน่นท้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำรัสมาใช้ในการจัดซื้ออาวุธของกองทัพนะครับโดยจะคำนึงถึงเรื่องของงบประมาณและขีดความสามารถพลเอกบุญรอดสมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธว่าทางกองทัพได้คำนึงถึงเรื่องของงบประมาณหากมีเพียงพอก็สามารถดำเนินการตามแผนได้โดยจะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้พร้อมกับปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ใช้ได้ต่อไปพลเอกบุญรอดกล่าวว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสโดยเฉพาะเรื่องของความสามัคคีความปรองดองไม่ให้เกิดความแตกแยกเพื่อนำพาบ้านเมืองไปสู่ความอยู่รอดปลอดภัยนั้นทางกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะฝ่ายทหารจะได้น้อมนำพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อมเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปครับเช่นเดียวกับทางกรุงเทพมหานครนะครับที่น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเร่งขยายโครงการไบโอดีเซลนะครับในพื้นที่50เขตเพื่อเพิ่มพลังงานทางเลือกให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครครับนายอภิรักษ์โกศโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานใน3ประเด็นคือทรงให้คนไทยรักสามัคคีกันซึ่งกทม.จะน้อมนำมาปฏิบัติทั้งในหมู่ข้าราชการและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจะขยายแนวพระราชดำรัสให้ประชาชนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนหรือไบโอดีเซลจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องโดยการจะรีไซเคิลน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากร้านค้าหรือบ้านเรือนซึ่งประชาชนสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตามศูนย์ในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครทางนี้จะเร่งขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการแล้วในพื้นที่เขตพระโขนงและเขตหลัก4ครับและกลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไปนะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าครับสวัสดีครับทำไมไม่ยื่นฎีกาขอฝนหลวงพ่อถ้าฝนไม่ตกขนาดต้องซื้อน้ำใช้ไม่มีน้ำทำนาท่านต้องช่วยเราอย่างแน่นอนนะพ่อหมู่บ้านเรามันหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลถูกพ่อจะเล็กแค่ไหนจะไกลแค่ไหนถ้ามีปัญหานี่ท่านก็ช่วยเพราะท่านช่วยมาตลอด
ฉันเรียนจบมาเที่ยวนี้นะฉันจะมาทำงานประจำที่โครงการหลวงมนดอยด้วยพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะช่วยรีบเดินเรื่องทั้งหมดนี้ให้เองสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างครับผมเอาน้ำมาส่งให้ใช้กันผมเอาน้ำมาให้ใช้กันนะครับบริการถึงที่ก็ไหนว่าแม่เลี้ยงไม่ขายไงขายสิเอากลับไปดีกว่าถ้าแม่รู้จะลำบากเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงผมรับผิดชอบเองไม่มีน้ำกินน้ำใช้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กถือว่าช่วยเหลือกันถ้าไม่เอาผมก็หามาเสียเที่ยวเปล่าเอาเลยพ่อซื้อไว้ก็แล้วกันน้ำมันยังมีใช้อยู่เอาเลยสาวแก้วองค์อยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะเทให้พี่องค์เอาพวกเราพ่อไม่ต้องห่วงนะพ่อเรื่องฝนหลวงอ่ะฉันจะจัดการเองรับรองนะพ่อว่าปีนี้พ่อจะมีน้ำเหลือเฟือไว้สำหรับทำนาตั้งใจให้ดีนะลูกทำงานสนองคุณท่านอย่าเกียจอย่าขี้เกียจท่านให้ทุนเองไปเรียนมาสูงสูงเองต้องพยายามทำถวายท่านให้มากๆมันเป็นความฝันแล้วก็ความตั้งใจของฉันอยู่แล้วพ่ช่วยหอยด้วยครับแม่ของเรานี่หรอครับเดี๋ยวจะตักของให้แม่ที่ฟ้าต้องรู้หน่อยอีกอย่างเดียวต้องเองชู้อะไรชู้ปากกันเหรอก็ไม่มีอะไรก็เห็นคนมีความสุขอะก็ชู้ๆส่งเสริมให้งั้นเองแหละเมื่อไหร่ที่หนึ่งจะพูดจาเข้าหูคนสักทีเขาจะมาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่เคยเปลี่ยนนิสัยเลยพี่มันนิสัยไม่ดีอยู่แล้วคำพูดคำจาอะไรก็ใช้ไม่ได้สติปัญญากระฐานะก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่แต่มันจะมีดีอยู่นิดนึงตรงความหล่อเนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงแต่มันเทียบไม่ได้กับคนที่เขามีพร้อมมูลทุกสิ่งทุกอย่างหรอกสาวแก้วเอ้ยมาแล้วนะขอให้มีความสุขสวัสดีไปตายที่ไหนก็ไปนายว่าฝนหลวงจะมาเนี่ยจะต้องไปรับทิพย์แล้วร้อนอย่าร้อนเลิกบ่นก่อนนะอย่างพี่อ้านจะมีน้ำยาละขอขึ้นไปใครเขาจะให้จะอู้มันหมดแฮงกันจะย้ายไปอยู่ในเมืองกันเนี่ยก็ไม่ไปรวมคอกันอยู่ได้แต่นาเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขามีเงินใช้ก็เป็นฟ้อนพ่อแล้วเหรอดูอย่างนี้เป็นฟ้อนเฮ้ยทำอะไรกันไปเที่ยวกับแอร์ไปสิทธิ์ใหม่อีกแล้วล่ะสิแล้วทำไมไม่ชอบไม่ชอบหน้ามันนึกแม่งลูกเลยสงสารแล้วมันจะถูกพวกเรามันจะถูกพ่อด้วยปากันพูดอย่างแต่มันทำอีกอย่างไม่เห็นเหรอยิ่งแม่มันด้วยพูดมากน้าเองกำลังคิดอยู่นั่นน่ะสิทธิ์มันก็เอามาให้รู้เปล่าไม่จริงแล้ววะ